ไปเช็คกันว่าเรามีน้องหรือเปล่าเป็นความรู้สึกหัวใจจะวายใช่จีอันเนี้ยร่างกับเฟิร์นมันขึ้นเหมือนแบบจางๆฮะมันขึ้นเหมือนจางๆอ่ะเรามีลุ้นนะครับ yes พี่เฟิร์นครับตื่นนอนกันไปเช็คกันว่าเรามีน้องหรือเปล่าไปมีสภาพน่าสดมากฮะค่อยน่าสดมากเลยคือแบบลกสุดๆเตียงเติงไหมตื่นค่อยลุกไปเช็คกันไปเช็คกันเพราะว่าต้องไปฉี่แรกไปที่เช็คอยู่ไหนที่เช็คอยู่นี่ฮะลุ้นกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าอันนี้เราเลือกของก็คือ first response wow. มันเป็น triple check อะคือเขามีอยู่3อันเช็คมัน3อันเลยจ้ะดูสิก่อนจะไปตรวจเลือดจริงๆว่าพี่เฟิร์นแบบมีผลยังไงไอ้ตัวเร็วสุดนี้น่าจะเป็นตัวนี้เอ้ยตัวนี้หรือตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยวะเสียเปล่าวะหายแล้วความรู้สึกหัวใจจะวายใช่จีอันเนี้ยร่างกับเฟิร์นมันขึ้นเหมือนแบบจางๆฮะมันขึ้นเหมือนจางๆอ่ะเรามีลุ้นนะครับ yes เรารอมานานมากเลยโอ้โหเกือบ6ปีแล้วอ่ะคือไลฟ์ฟังก่อนนะคะ first response นี้คือไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ถือว่าของอเมริกาเลยนะเนี่ยซื้ออย่างแพงอะแพงอยู่อันนี้เพราะว่ามันแม่นไงเราก็ไม่ได้ใช้นานคือมัน3 triple check อะ3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบรู้ผลอันนี้อันใดอันหนึ่งก็ถือว่าท้องแล้วท้องแล้วอันนี้ก็ขึ้นจางๆเนี่ยอันนี้ขึ้นจางก็ถือว่าท้องแล้วทุกคนจางไหมจางไหมทุกคนเห็นไหมมันจะมีขีดอ่อนๆขึ้นอันกลางคือ6 day sooner ป่ะใช่คือจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาเวลาเขาตรวจนะทุกคนเขาไม่ได้ตรวจพร้อมกันแบบนี้นะคือมันไอตัวดิจิตอลนี่มันมีอะไรมันมี yes กับ no yes กับ no ใช่อันเนี้ยเขาจะเช็คกับว่า6วันก่อนที่จะแบบว่าถึงพีเรียดถึงว่าแบบท้องอะไรอย่างเงี้ยถึงช่วงลุ้นอ่ะสมมติอันนี้อ่ะยังไม่ท้องเสร็จอีกนี่ก็ค่อยมาแบบเช็คคือจริงๆแล้วอ่ะคือเราเช็คไม่ได้ตรงกับสเปคเขาหรอกใช่แต่เอาเป็นว่าคือมันตรวจเจอก็คือจบแล้วใช่แค่นั้นจริงๆให้ไปศึกษาวิธีเช็คคือจริงๆแล้วพี่ไม่ได้ใช้นานแล้ววันนี้ก็คือเรามาเช็คที่ดูว่าเรามีน้องจริงๆแล้วเขาไม่ได้เช็คเขาไม่เช็ครวดเดียวนะอย่างเป็นดราม่านะนี่คือเขาไม่ได้เช็คแบบนั้นแต่คืออันนี้เราคือคอนเฟิร์มว่า2อันนี้แน่ๆก็คือแต่ยังไงซ้ำเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอยู่ดีทุกคนก็คืออย่าเพิ่งเชื่อตัวตรวจตัวเทสอะไรแบบนี้เนาะอย่าเพิ่งไปปักใจอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือค่อนข้างจะแม่นยำแหละอีข้อนี้ตรวจเลือดนี่ 100% ตรวจเลือดคือ 100% ทุกคนใช่พูดจริงนะในความที่เราอะตื่นเต้นเลยเราตรวจอันเนี้ยมาหลายครั้งมากทุกคน มันเหมือนสอบตกแล้วสอบตกอีกอ่ะทุกคน อันเนี้ยมันสอบไม่ผ่านสักทีอ่ะมันครั้งแรกนะเราตื่นเต้นมากที่เราได้เห็นตัวเนี้ยคือมาเยสแบบมันแบบหรือแบบเอาจริงอ่ะคนที่รู้จักพวกเรานะหลายๆคนนะคือเขาเอาใจช่วยจนท้อไปแล้วอ่ะบางคนท้อแทนเราแล้วอ่ะใช่แต่คือเราไม่เคยท้อเลยนะเราไม่เคยท้อเรามีความหวังเสมอนะครับคืออันเนี้ยจะบอกว่ารู้ไหมทำไมมันไม่ค่อยขึ้นอันเนี้ยคือเราฉี่ผ่านเนี้ยคือพี่เป็นคนอันฉี่ได้3รอบอันเนี้ยมันก็คือแบบฉี่ไม่ได้ผ่านเยอะไง มันก็อาจจะซึมได้อ่านไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอันอื่นอ่ะอันเนี้ยเยอะสุดอ่ะหยิบขึ้นมาอันเนี้ยพี่ให้ฉี่เยอะสุดก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเห็นค่ะมองไม่เห็น yes ที่เราเคยเก็บไปให้ลูกเราดูแล้วครั้งหนึ่งแม่ใช่คือทุกคนให้ใครแบบว่ามีลูกยากอย่างพี่เฟิร์นนะมันเป็นความรู้สึกแบบเอาจริงอ่ะดีใจอ่ะการมีลูกยากอ่ะมันเป็นหลายส่วนมากๆเลยทั้งผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างไอในกรณีเนี้ยคือพี่เฟิร์นเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะเอาจริงแล้วทั่วโลกอ่ะผู้หญิงมักจะเป็นฝ่ายที่ลำบากกว่าใช่ไม่ว่าจะต้องตั้งท้องเองหรือว่าตอนที่
จะต้องเก็บไข่เนี่ยผู้ชายจะไม่เจ็บอะไรหรอกพี่เฟิร์นก็เลยเคยถามพี่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งพี่มีมดลูกอ่ะพี่จะท้องแทนได้ไหมทุกที่สงสัยว่าพี่อิงน่าจะมีพระท้องป่องหรือเปล่าเลยเนี่ยท้องหรือเปล่าเนี่ยดูใกล้แล้ว5ปีที่เรารอคอยแล้วแล้วก็เจอแล้วทุกคนเราได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยเราจะมีวันนี้ทุกคนแต่เดี๋ยวต้องไปรอดูอีกคลิปนึงนะที่เราไปโรงพยาบาลใช่ไงก็ต้องว่าเราชัวร์หรือเปล่าเจาะเลือดเนาะใช่อันนั้นน่า 100% อันนี้อาจจะประมาณ 70-80% มั้ยพี่เฟิร์นอันนี้ก็ 80% นะล่ะ80แล้วเนาะแต่เขาบอกว่า 99% accurate จริงๆอันเนี้ยมันแม่นมันยำสุดในโลกอ่ะอีฮอเนี่ยเป็นกำลังใจทุกคนที่กำลังอยากมีลูกทั้งมีลูกยากมีลูกง่ายนะทุกคนก็คือขอให้สมหวังทุกคนละกันแล้วก็ขอให้ลูกๆของทุกคนคลอดออกมาคือสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันหมดเลยนะคะหลังจากนี้ซีรีส์ของพวกเราต้องคอยติดตามเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เขาเคยมีลูกยากอ่ะเขาติดตามตั้งแต่เราทำ IUI เนาะเราทำICSI เอ้ยเราเคยทำ IVF ป่ะ ICSI อ๋อ IVF เราไม่ทำเราทำ ICSI เราข้ามไปเลยเราข้ามไปเลยขอบคุณคุณหมอด้วยทั้งคุณหมออาจารย์ที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลแล้วก็คุณหมอยูที่จีนที่เรากินมาร้านเกียงฟ้าโอสถนะครับได้แล้วจ้าได้แล้วจ้ามาแล้วครับเอ๊ะเพศอะไรนะต้องมาลุ้นเพศกันอีกทีนะน้องผู้ชายน้องผู้หญิงนะลองลุ้นกันนะคะลองลุ้นกันนะเออบ๊ายบายครับบ๊ายบายวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่เท่าไหร่นะ28สิงหาคือเราก็อยู่ที่ถ้ำมาทั้งหมด14วันลูกอยู่กับเรามีวันนะตั้งแต่วันที่13วันนี้ตั้งแต่วันที่13สิงหาครับหลังวันแม่1วันวันนี้ก็คือเท่ากับว่าเขาอยู่กับเรา15วันแล้วเนี่ยออกจากบ้านตี5เลยว้าวหลอดและโทรโมงจอดเลือดซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เราไม่ได้อัปเดตอาการเลยเนาะใช่ก็คือเพื่อนนิดหน่อยก็ไม่ได้อยากจะถ่ายอะไรมากมายแต่ก็คือเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนห้องนะคะกินข้าวบนห้องนะคุณพ่อคุณแม่พี่ก็คือมาทำกับข้าวให้กินทุกวันทุกมื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาการอ่ะประมาณสักใส่เริ่มใส่ตัวอ่อนวันที่10อ่ะคือมันเริ่มวันนั้นรู้สึกแบบว่าปวดท้องน้อยมากเหมือนกันนะปวดเหมือนจะมีเมนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอประมาณสักวันที่11ของการใส่ตัวอ่อนก็คือหายไปเลยไอ้แบบหน่วงท้องอะไรเงี้ยก็คือไม่มีแล้วมันก็เริ่มมามีเป็นคัดเต้านมนะคัดตึงเต้านมก็คือมันคัดรอบๆที่มันแปลกก็คือมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเข้าทักแล้วเหมือนเราเกิดมาเราไม่เคยวิดพื้นใช่ป่ะเหมือนเราไปโดนวิดพื้นมา500ทีอ่ะเลยยกของหนักๆที่แบบหนักมากแล้วมันแบบเมื่อยอ่ะมันแบบในชีวิตไม่เคยเจอแบบไม่เคยเจอเคยเจอท่านี่ก็เคยแบบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาหรือยกของที่มันร้าวหนักเข้าจักแร้แบบก็คือเป็นอย่างนั้นทุกวันนะคือแบบบางทีก็หายไปบางทีก็มาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมาค่ำๆที่จะชัดมากจังหวะนั้นคิดเองไหมตอนแรกคิดว่าคิดไปเองคิดว่าเมื่อยอย่างนั้นก็ได้ที่เป็นชัดเจนก็คือมันรู้สึกชัดตั้งแต่ลมแล้วก็เข้าที่รักแร้แบบมันปวดมากเลยอ่ะจนถึงเมื่อคืนใช่ไหมอาการมันหายทุกคนแบบว่าอาการมันหายประมาณทุ่มครึ่งพี่ก็ใจไม่ดีแล้วว่าเอ้ยยังไงวะอาการมันไม่มีอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็ประมาณสัก3ทุ่มครึ่งอ่ะเกือบ4ทุ่มมาเลยก็เอิญมาอีกก็นอนไม่หลับเลยนะก็รู้สึกแบบว่ามันเมื่อยมันร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เช้ามันร้าวขึ้นจากแผลใช่แล้วก็แบบเหมือนมีอาการจุกแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแบบจุกขึ้นมาที่คอนิดนึงอ่ะอารมณ์เหมือนลมตีหรือว่าอะไรไม่รู้นิดนึงเราไปลุ้นกันว่าอาการทุกอย่างเนี่ยคือเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอาการของการที่น้องเขาฝังตัวเรียบร้อยในมดลูกพี่เฟิร์นนะครับเราก็ไม่รู้เดี๋ยวไปรอลุ้นพร้อมกันพี่ก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนโอเคเดี๋ยวไปรอลุ้นนะให้ลุ้นช่วยกันคอมเมนต์มาเยอะๆว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแล้วก็ลูกแสดงความดีใจหน่อยนะนี่คือจริงเราก็รอมาทั้งหมดกี่ปีอ่ะพี่เอกโหก่อนโควิดนะครับน่าจะประมาณ5ปีเดี๋ยวต้องไปย้อนดูอีกทีว่าคลิปแรกๆของเรามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือแบบว่ากว่าเราจะได้คนนี้มาคือมันหลายอย่างมากเลยทุกคนม
คนถ้าคุณคนติดตามมาก็จะรู้ว่าแบบมันหลายเรื่องหลายราวเยอะแยะกว่าเราจะได้ลูกคนนี้มายาวนานแล้วก็หลายขั้นตอนมากเลยนะดีใจมากเลยวันนี้แล้วก็แบบคือพอรู้ว่าท้องนะทุกคนมันเป็นความรู้สึกแบบจะอ้วกเลยมันเวียนหัวอันนี้คือไม่คิดไปเองนะก็คือไออาการที่เราพูดเมื่อเช้าเนี้ยแล้วมันก็ปวดแรงมากแล้วมันก็เวียนเรื่องเวียนหัวเนี่ยให้พี่อิงไปซื้อมิกเบอร์รี่ปั่นนาเนี่ยคือมันช่วยได้เยอะไหมรู้สึกดีขึ้นเลยหายเลยอ่ะรู้สึกอยากกินน้ำเปรี้ยวๆหวานๆเย็นๆอ่ะเราก็แบบบอกทุกคนโทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่พี่อิงพ่อแม่พี่อิงเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยกันรู้กันหมดแล้วก็เอาใจช่วยด้วยนะนี่คือมันยังเป็นก้าวแรกอยู่เราต้องดูแลกันจนถึงน้องคลอดเลยนะฮะเราจะบอกที่ทุกคนได้เห็นนะก็คือพี่จะขอลง3เดือนไปแล้วนะเราขออนุญาตถือเทสต้องรอให้แบบ3เดือนเนี่ยคือเขาอยู่กับเราแน่นอนเขาเรียกเป็นทางการเป็นทางการเขาแบบว่าสมบูรณ์แล้วแบบว่ามีล็อกเกาะมีโปรดักต์ของอะไรเงี้ยเยอะแยะทางการแพทย์นะคือ3เดือนเขาก็ค่อนข้างจะผ่านจุดวิกฤตไปหมดแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้ต้องเอาใจช่วยด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเรากลับบ้านแล้วทีมงานแล้วแต่ไลฟ์ทุกคนเวลาที่เขารู้ว่าพวกเราจะมีลูกแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนดูแลติดตามเด็กๆจะกลับไปถ่าย